1นาทีคลิกเร็วที่สุดเนี่ยกี่ทีโคตรเร็วสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่อง Big Dream นะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเมื่อคืนเลยนะครับมันมีกิจกรรมนึงที่มันผุดขึ้นมาเป็นกระแสในโลกโซเชียลนั่นก็คือ Bobcat นั่นเองนะครับมันก็คือการที่เราแข่งขันกับคนทั่วโลกเนี่ยทำให้แมวอ้าปากกับปิดปากเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดคำถามก็คือทำไปทำไมคำตอบก็คือไม่รู้นะครับแล้วก็ชนะแล้วได้อะไรคำตอบก็คือไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็แข่งไปถึงจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ทำไมแล้วก็ทำไปก็แบบงงนะครับแต่ว่าเป็นจุดคลายเครียดให้กับพวกเราได้พอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันว่า1นาทีเนี่ยผมจะสามารถคลิกให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยกี่ทีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองทั้งหมดชาเลนจ์กับตัวเองนะครับก็3ครั้งแล้วมาดูกันว่ารอบไหนเนี่ยเราทำได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับBobcat นั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นก็คือมันเกิดมาจากโปรแกรมเมอร์ทั้งหมด3คนนะครับก็คือทำเล่นๆมาจากมีมที่เป็นเขาน่าจะเลี้ยงแมวอ่ะแล้วก็ถ่ายคลิปแมวเก็บไว้ก็จะเป็นแมวแบบอ้าปากปิดปากอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีสตอรี่ใน IG ด้วยนะเป็นฟิลเตอร์ก็ผมก็ชอบใช้อยู่เหมือนกันนะครับก็มาดูกันว่า1นาทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำได้เท่าไหร่นะครับมันอันก่อนหนึ่งเลยก็ต้องเข้าเว็บไซต์ของเขาก่อนนะครับนี่เว็บไซต์เขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็น Bobcat มีตัว Twitter ด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มแชร์นะครับมาเดี๋ยวผมจะมาลองจับเวลาดูหมดเวลานะครับก็ได้ไป388ทีในทีแรกนะครับมามีเด้งด้วยนะครับแต่ว่าผมพอจะรู้สูตรแล้วว่ามันต้องทำยังไงถึงจะได้เร็วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูอีกทีนะครับครั้งนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำให้ได้สัก500เป็นไปได้ไหมไม่รู้สิเดี๋ยวลองดูว่ามันจะถึง500ไหมนะครับมารอบ2 1นาทีนะฮะพร้อมแล้ว500ทีนะครับอยู่ที่เป้าหมายเรานะฮะพร้อมแล้วก็ไปเสียเวลาแล้วเสียเวลาแล้วโอ้โคตรเร็วโคตรเร็วเอ้ยถึง5วีได้เฮ้ยทำได้อยู่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 500ทีช้าแล้วเริ่มช้าแล้วครับ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 โอ้ยมันเมื่อยอ้าวไม่สำเร็จนะฮะมันปวดไปหมดแล้วนะครับถ้าเกิดเราใช้สูตรตั้งแต่ทีแรกน่าจะถึงอยู่500นะฮะแต่ตอนนี้ได้ไปทั้งหมด492นะครับซึ่งขาดไปอีก8ได้เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะฮะได้เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรายังเหลือโอกาสอีกรอบนึงซึ่งคราวนี้จริงๆผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ถึง500ผมจะตาถัดไปเนี่ยผมจะทำให้ได้ถึง600แต่ว่าไม่เป็นไรคราวนี้เอาให้ถึง500ถ้าถึง500เนี่ยเราจะดันให้ได้ถึง550ถ้าไม่ได้เนี่ยถือว่าถ้าเกิดว่าถึง500เนี่ยถือประสบความสำเร็จนะครับแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วตกใจเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองกันอีกรอบ500ทีครับ500ทีกับ550ทีนะฮะภายใน1นาทีอ่ะคือโกงแล้วนะคือตอนนี้มันปวดมือไปหมดแล้วครับแป๊บนึงนะ
อนนี้นะครับไทยอยู่37บิลเลียนนะครับไป38แล้วประเทศเองโอเคมาถึงถ้าพร้อมแล้วเตรียมพร้อมที่เตรียมตัวระวังไปโคตรเร็วเริ่มช้าแล้วสปีดดรอปแบบเมื่อกี้สปีดดรอปแบบเมื่อกี้มาแล้วไอ้เร็วว่าผมรู้จุดสูงสุดของผมนะครับมันไม่ถึง500ครับมันได้อยู่ที่492นี่คือแม็กเมื่อกี้ได้แค่488นะครับมันเหมือนมันเป็นแผ่วปลายอะแบบว่าเหมือนวิ่งไปสักพักนึงเหมือนเราอัดสปีดไปตอนแรกเหมือนเราพยายามวิ่ง10กิโลเมตรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอัดสปีดไปในตอนแรกอะแล้วมันก็หมดแรงตอนหลังซึ่งตอนนี้ผมก็ปวดตรงนี้ไปหมดเลยนะครับไม่รู้แต่ละคนเนี่ยได้1นาทีเนี่ยคลิกไปได้เท่าไหร่นะครับคลิกได้เท่าไหร่เนี่ยคอมเมนต์บอกกันมานิดนึงนะครับแล้วก็ไม่รู้ทำเพื่ออะไรเหมือนกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับถ้ามันมีประโยชน์ซึ่งมันไม่มีก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ